คลิปนี้กาสามขาจะพาไปรู้จักกับกองการโดนสร้างสรรค์เกมแห่งทัพกะลาสีโยโกฮาม่าเอฟมารินอสรองจ่าฝูงในศึกเจลีกเวลานี้แถมยังมีประสบการณ์การแข่งกับสโมสรในลีกยุโรปมาแล้วอีกด้วยชื่อของเขาก็คือจุนอามาโนะเกิดเมื่อวันที่19กรกฎาคม1991ที่เมืองมิอุระจังหวัดคานางาวะส่วนสูง175ซมถนัดเท้าซ้ายลงเล่นตำแหน่งมิดฟิลด์ตัวรุกโดยเริ่มเล่นฟุตบอลกับทีมเยาวชนโยโกฮาม่าเอฟมารินอสอะคาเดมี่ก่อนที่ในปี2010จะเริ่มเข้าศึกษาในระดับมหาวิทยาลัยที่จุนเทนโดยูนิเวอร์ซิตี้และได้เป็นนักกีฬาให้กับทางมหาวิทยาลัยอยู่3ปีจนถึงปี2013ก็ได้ย้ายกลับไปเล่นให้กับสโมสรที่เขาเคยเล่นตั้งแต่สมัยยังเป็นเยาวชนอย่างโยโกฮาม่าเอฟมารินอสโดยช่วงแรกที่กลับมาค้าแข้งเขายังไม่สามารถยึดตำแหน่งตัวจริงของทีมชุดใหญ่ได้แต่เมื่อเวลาผ่านไปจนถึงช่วงฤดูกาล 2016-2017 จุนอามาโนะสามารถพิสูจน์ตัวเองและก้าวขึ้นเป็นกำลังหลักของทีมได้สำเร็จโดยฤดูกาลนั้นเจ้าตัวได้ลงเล่นทั้งหมด37นัดซัดไป5ประตูกับ6แอสซิสต์และได้พัฒนาฝีเท้าอย่างต่อเนื่องทำให้ฤดูกาลต่อมาอามาโนะได้โชว์ฟอร์มที่เรียกได้ว่าเข้าขั้นพีคสุดๆโดยลงเล่นทั้งหมด42นัดซัดไป7ประตูกับ10แอสซิสต์รวมทุกรายการซึ่งผลงานยอดเยี่ยมของเขาได้ไปเตะตาสโมสรสปอร์ติ้งร็อกเคเลนทีมฟุตบอลจากลีกเบลเยียมดิวิชั่น2ซึ่งได้ทำการดึงตัวเข้าไปร่วมทีมด้วยสัญญายืมตัว1ฤดูกาลในปี 2019-2020ลงเล่นทั้งหมด24นัดซัดไป3ประตูอีก3แอสซิสต์ถือว่าเป็นการเก็บเกี่ยวประสบการณ์ในลีกยุโรปได้ดีเลยทีเดียวในนามทีมชาติจุนอามาโนะเคยติดทีมชาติญี่ปุ่น1ครั้งในปี2018แต่ได้ลงเล่นเพียงแค่นัดเดียวเท่านั้นปัจจุบันจุนอามาโนะในวัย29ปีกลับมาค้าแข่งอยู่กับสโมสรเดิมอย่างโยโกฮาม่าเอฟมารินอสซึ่งผลงานโดยรวมถือว่าทำได้ดีและตอนนี้ทีมของเขาสามารถยึดอันดับที่2ของตารางเจลีกณเวลานี้และยังมีเกมตกค้างเพื่อลุ้นเก็บคะแนนเพิ่มได้อีกด้วยเรามาติดตามดูกันว่าจุนอามาโนะจะสามารถช่วยทีมได้ขนาดไหนจะทำคะแนนไล่ล่าจากฝูงฟอนตาเล่ได้สำเร็จหรือไม่ก็สำคัญเขาฝากมิดฟิลด์จอมสร้างสรรค์เกมเพื่อนร่วมทีมของโกอุ้มธีรธรบุญมาทานไว้ในอ้อมอกอ้อมใจแฟนบอลชาวไทยกันด้วยนะครับจะทำคอนเทนต์เกี่ยวกับนักเตะเจลีกมาแนะนำให้เพื่อนๆได้ติดตามกันอีกนะครับถ้าชอบกดถูกใจและกด Subscribe ก้าสามขาเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับและพบกันคลิปต่อไปขอบคุณครับยกระดับการสื่อสารภายในองค์กรที่ดีกว่าด้วย Empire